นี่คือรถฟอร์มูล่า1 KFC ยี่ห้อ BMW รุ่น FW25 ซึ่งมักจะใช้กันในสนามแข่งรถครับรถแข่งคันนี้ประกอบไปด้วยเครื่องขนาด10สูบ900แรงม้าและสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100ได้ภายใน 2.877 วินาทีครับรถคันนี้มีความเร็วสูงสุด360กิโลเมตรต่อชั่วโมงประสิทธิภาพสูงขนาดนี้แน่นอนว่ามันต้องกินน้ำมันน่าดูชมเชียวแล้วครับกล่าวคือระยะทาง100กิโลเมตรใช้น้ำมันถึง60ลิตรครับเจ้าของรถทั้งหลายอาจจะประหลาดใจเมื่อได้ทราบว่าถ้าเราเปรียบเทียบจำนวนน้ำมันที่รถขนขยะใช้กับที่รถแข่งนี้ใช้ปรากฏว่ารถขนขยะมันไม่ได้กินแต่ขยะเพียงอย่างเดียวครับคุณผู้ชมครับแต่ว่ากินน้ำมันด้วยนะครับและรถขนขยะกินน้ำมันมากกว่ารถฟอร์มูล่า1ถึง5ลิตรคุณคงสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่ามันฟังดูไม่สมเหตุสมผลซะเลยแต่ที่จริงแล้วมันเป็นเพราะว่ารถขนขยะมีน้ำหนักมากกว่ามันจึงกินน้ำมันมากกว่านั่นเองครับเราจึงคิดจะทำการทดลองนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคุณผู้ชมและเรามาลองขับขี่ยางประหยัดน้ำมันกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับนี่คือสนามแข่งอาเดียเซในเมืองอัลกอยครับสนามนี้มีระยะทางยาว700เมตรซึ่งมิเคลชูมักเกอร์เคยลงฝึกซ้อมที่สนามแห่งนี้แล้ววันนี้ผมมีผู้ช่วยคือคุณสุสันน่ามาสมทบด้วยนะครับเชิญไปเตรียมตัวเลยนะครับคุณหล่อมากเลยครับได้เลยครับคุณไปเตรียมตัวก่อนนะคุณนะนี่คือรถ BMW C4 ชั้นเลิศนะครับเพื่อคุณผู้ชมเห็นชัดผมจึงติดภาชนะพลาสติกที่จุน้ำมันเบนซิน1ลิตรเอาไว้ตรงนี้นะครับเราจะทดลองขับรถ3แบบแรกก็คือเหยียบให้มิดคันเร่งและแบบที่2ก็คือขับความเร็วคงที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแบบสุดท้ายขับด้วยความเร็วไม่คงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับโดยบางช่วงเร่งความเร็วถึง60กิโลเมตรและบางช่วงใช้ความเร็วที่น้อยกว่านั้นเราจะทดสอบการขับแต่ละแบบด้วยน้ำมันครั้งละ1ลิตรครับแล้วมาดูกันว่าขับแบบใดจะวิ่งได้จำนวนรอบมากกว่ากันครับคุณอลิสมาครับฉันจะขอถามคุณว่าการขับรถแบบใดจะประหยัดน้ำมันได้มากที่สุดนะคะข้อที่1เหยียบให้เร็วมิดคันเร่งข้อที่2ความเร็วคงที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือข้อที่3ความเร็วไม่คงที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะคุณคิดว่ายังไงคะไฮเนอร์ตอบข้อไหนคะผมว่าข้อ2ครับตอบยังไม่ลังเลเลยนะเนี่ยตอนดูเทปผมใช้เวลาคิดนานพอแล้วนะครับ ผมจำได้คร่าวๆว่าครูสอนขับรถของผมเคยแนะนำวิธีขับรถยนต์แบบที่ทำให้ประหยัดน้ำมันนะครับเขาเคยบอกผมว่าถ้าอยากจะประหยัดน้ำมันก็อยากขับแบบซิ่งมันจะกินน้ำมันมากและความเร็วที่ประหยัดน้ำมันก็น่าจะเป็นความเร็วคงที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมจำได้ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับข้อนี้แหละครับโอเคค่ะไฮเดอร์เลือกข้อ2และคุณไรฮาร์ดเลือกอะไรคะถ้าผมตอบข้อ3แล้วครับมันจะดูน่าสนใจมากกว่าไหมครับแม่ผมว่าแล้วคุณไม่คิดว่ามันจะเป็นข้อ1เหรอคะเหยียบคันเร่งให้เร็วที่สุดก็คือว่ารถมีเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพอย่างไรเช่นอย่างเส้นทางที่ขับว่าเป็นทางตรงหรือว่าวนไปวนมาใช้รถแบบเดียวกันใช่ไหมครับคันเดียวกันทั้ง3แบบค่ะผมตอบข้อ3ครับข้อ3เหรอใช่ครับตกลงค่ะผมเลือกข้อนี้แล้วครับได้เลยค่ะไม่ได้แจ้งว่าอะไรเป็นไรนะครับที่คุณวันนิ่งไม่ต้องยุ่งยากเตรียมอุปกรณ์อะไรในการทดสอบนี้นะคะคไปดูคำเฉลยกันเราจะเริ่มการทดลองกันที่แบบแรกก่อนนะครับคือแบบว่าเหยียบคันเร่งสุดแรงไม่มีเวลาชมดอกไม้ข้างทางแน่ครับและวันนี้ผมก็มีผู้เชี่ยวชาญซึ่งสำเร็จการศึกษาในสาขาโกคาร์ทครับจากมิวนิกมาด้วยนะฮะคุณซูซานน่าคนนี้จะเป็นคนขับรถให้กับผมนั่งครับเอาเลยครับนี่คุณซูซานน่าเองนะครับว้าวนี่เป็นความแรงแบบ192แรงม้าครับเยี่ยมไปเลยนะครับโอ้จะครบรอบไหมครับโอ้ยฮ่าเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าขับได้10รอบครึ่งดูเป็นระยะทางที่พอสมควรทีเดียวนะครับต่อจากนี้
เราจะขอเปลี่ยนวิธีขับรถมาเป็นแบบผู้รักษากฎจราจรนะครับเดี๋ยวขอผมไปเติมน้ำมันให้เต็มก่อนนะครับเอาละครับแล้วจะลองขับด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันฮัลโหลขับรถเอื่อยๆแบบนี้เนี่ยทำให้ผมชักจะหิวซะแล้วสิครับแม่ตอนนี้ถ้าได้หวานเย็นสักถ้วยหมูรมควันหัวผักกาดกับหัวหอมก็คงดีไม่ใช่น้อยโอ้หดเย้โอ้เรามากันได้ไกลแค่ไหนเนี่ยโอ้โหต้องวิ่ง4รอบนะครับระยะทางมากกว่าแบบเหยียบสุดคันเร่งซะอีกนะครับเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวมาดูประเภทสุดท้ายความเร็วแบบที่นักขี่จักรยานชอบครับเราจะเร่งความเร็วไปที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วค่อยๆขับช้าลงเรื่อยๆแล้วก็ขับซิ่งขึ้นไปอีกครับขับแบบความเร็วไม่คงที่นั่นเองครับค่อยๆไปครับเอาละเร่งความเร็วไปเลยไปเลยไปเลยเอาคราวนี้เอาใหม่นะขับแบบสบายๆเหมือนนั่งฟังเปียโนต่อไปก็เร่งความเร็วขึ้นอีกครับครับครับดีขับไปเรื่อยๆขับช้าบ้างเร็วบ้างนะครับสลับกันไปแบบนั้นดีดีมากดีมากดีมากขับไปงั้นแหละอ้าวถ้ามันหมดซะแล้วครับขับต่อไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวมาดูผลกันดีกว่าครับได้ทั้งหมด16รอบครับและเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าการขับขี่ประหยัดต้องรักษาความเร็วให้คงที่ครับเดี๋ยวเรากลับไปฟังอธิบายกันต่อในห้องส่งดีกว่าครับครับผมจะอธิบายว่าเครื่องยนต์เผาผลาญน้ำมันเบนซินได้อย่างไรนะครับเราคิดว่าผู้ช่วยของผมที่ยืนตรงนี้เป็นกระบอกสูบของรถเครื่องยนต์4จังหวะนะครับหัวเทียนที่เผาผลาญจะอยู่ข้างบนนี่มันอยู่เหนือกระบอกสูบที่มีน้ำมันเบนซินและก็อากาศผสมกันอยู่ครับเมื่อจุดหัวเทียนประกายไฟจะทำให้เบนซินเผาไหม้ครับอากาศในกระบอกสูบก็ขยายตัวเกิดแรงดันไปผลักลูกสูบให้เคลื่อนที่ขึ้นลงบูมบูมเครื่องจนทำงานแล้วครับนั่นคือการทำงานจังหวะขึ้นขึ้นลงลงของลูกสูบที่ติดอยู่กับก้านสูบซึ่งจะไปผลักเราเข้าเวียงให้ล้อหมุนรถยนต์ก็จะแล่นไปได้ครับอย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพลาข้อเวียงทำหน้าที่รับแรงกระทำที่ส่งมาจากก้านสูบโดยเปลี่ยนจากแรงกำลังแนวขึ้นลงของลูกสูบมาเป็นแรงกำลังในแนวหมุนยิ่งเราเร่งเครื่องยนต์ด้วยแรงล้อหมุนไปเร็วเท่าไหร่มันก็ยิ่งเผาผลาญน้ำมันมากขึ้นนะครับเอาละครับและจำนวนรอบที่เพลาข้อเวียงหมุนซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์ก็คือ2,000รอบยังไงล่ะครับคุณเดชมัน